บอกเทคนิคในการเพาะเมล็ดผักให้งอกสวยแบบนี้นะครับให้งอกได้ทุกต้นแบบนี้เลยนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเมล็ดที่เพาะไว้เมื่อคืนนี้กันครับก็เมื่อคืนเพาะเมล็ดนะครับก็หลังจากเพาะเมล็ดเสร็จผมก็ไว้ในห้องน้ำนี่ก็คือถาดที่เพิ่งเพาะเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับก็ถ้ามองใกล้ๆนะครับต้องมองใกล้ๆก็จะเห็นว่าเมล็ดเริ่มงอกแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีรากขาวๆเล็กๆนะฮะเริ่มงอกแล้วนะครับก็หลังจากได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะนำออกจากที่มืดนะครับออกจากห้องน้ำแล้วก็ไปไว้ที่หน้าบ้านหน้าบ้านนะครับซึ่งหน้าบ้านก็เอาไว้ตรงด้านข้างนะครับเอาไว้หน้าบ้านเลยครับก็บอกเทคนิคสาเหตุที่เอาออกไว้เลยเพราะว่าพอผักเจอแสงนะครับจะทำให้ผักไม่ยืดนะครับก็เอาทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องเอากลับเข้าที่มืดอีกทิ้งไว้ตรงนี้จนโตเลยนะครับหลังจากที่เริ่มงอกมีใบเลี้ยงที่2แล้วนะครับผมก็จะเริ่มไว้ได้รับแสงอ่อนๆ นะครับครับผ่านไป1อาทิตย์นะครับเมล็ดก็จะงอกแบบนี้เลยนะครับลำต้นก็จะเตี้ยแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูเตี้ยจริงๆนะฮะลำต้นจะต้องอ้วนแล้วก็เตี้ยแบบนี้นะครับเมล็ดผักสลัดเพราะว่าถ้ายาวไปนะครับเวลาเราขึ้นรางแล้วโดนลมนะครับจะทำให้ต้นผักเอียงแล้วก็งอได้นะครับสูตรนี้นะครับก็เอาไว้ในที่มืด1คืนหลังจากพ่อมาเลเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ในที่มืด1คืนวันที่2ก็ยกออกมาไว้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะให้ดูหน้าบ้านครับก็ทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านประมาณ7 วันผักก็จะเริ่มมี2ใบ1 2นะครับแล้วก็พอเริ่มมีใบที่3นะครับใบที่3ผมก็จะเริ่มเติมปุ๋ย AB นะครับหลายๆคนถามว่าแล้วต้องรดน้ำบ่อยไหมก็รดผมจะใช้ Foggy ฉีดฟองน้ำนะครับช่วงวันที่2 3 4นะครับจะฉีดฟอง Foggy ฉีดหน้าฟองน้ำให้ข้างหน้าฟองน้ำชุ่มนะครับเมล็ดก็จะงอกดีแบบนี้พอหลังจากที่งอกแล้วนะครับก็ไม่ต้องฉีดนะครับก็เติมน้ำเปล่านะครับเลี้ยงน้ำเปล่าไว้ครึ่งฟองน้ำนะครับครึ่งฟองน้ำผมก็จะเติมให้ฟองน้ำลอยเพราะว่าเวลารากงอกออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้แทงรากได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เติมน้ำครึ่งฟองน้ำพอมีใบเลี้ยงที่3แล้วนะครับก็จะเริ่มเติมปุ๋ย AB อัตราส่วนน้ำ1ลิตรต่อปุ๋ย A 5มิลลิลิตรปุ๋ย B 5มิลลิลิตรนะครับก็เติมเวลาเติมเราก็ต้องยกข้างฟองน้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมไปเราจะไม่ราดบนฟองน้ำนะครับเพราะว่าถ้าน้ำโดนหน้าฟองน้ำบ่อยๆนะครับก็จะเกิดตะไคร่แบบนี้นะครับอันนี้เกิดจากฝนสาดนะครับก็เลยทำให้ฟองน้ำเป็นตะไคร่ก็ไม่ได้มีผลร้ายแรงอะไรมากก็จะมาทำแย่งอาหารของผักของเรานะครับนะก็เติมบ่อยแค่ไหนนะครับ2 3วันผมเติมทีนะครับเพราะว่าไม่ให้น้ำกระมังแห้งนะครับนะพอผมก็จะเติมสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่ให้รากแทงออกมาได้ง่ายนะครับในระหว่างนี้ก็เติมน้ำอย่างเดียวจนประมาณอายุได้ประมาณ17 วันนะครับ
17วันรากจะเริ่มยาวก็ถึงจะนำขึ้นรางแบบนี้นะครับในระหว่างนี้เติมปุ๋ยบ่อยแค่ไหนนะครับก็ดูว่าผักกินน้ำเยอะไหมนะครับถ้าเยอะก็เติมก็ตามอัตราส่วนเหมือนเดิมก็คือน้ำ1ลิตรต่อปุ๋ย A 5มิลลิลิตรปุ๋ย B 5มิลลิลิตรนะเติมลงไปมีคำถามว่าฟองน้ำใช้กี่ครั้งนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามนะครับที่เพื่อนๆถามในเพจเข้ามาว่าฟองน้ำใช้กี่ครั้งนะครับฟองน้ำเราใช้ครั้งเดียวนะครับเวลาเราขายเราก็ขายทั้งฟองน้ำแล้วก็รากเลยนะครับผักขมเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับจริงๆมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุนะครับคือ1อายุผักนะครับก็ส่วนมากก็จะไม่ให้เกิน45วันนะครับประมาณอายุสัก37 38เราก็เริ่มเก็บได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยอายุ35วันนะครับผักก็กำลังจะกรอบอร่อยนะครับไม่ขมมากแต่ปัญหาก็คือเวลาเราขายผักเราก็จะขายตามน้ำหนักนะครับก็ถ้าเราทิ้งไว้นานน้ำหนักมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือผักก็จะมีรสขม2ผักนะครับก็จะไม่ชอบอากาศที่อบอ้าวก็เหมือนคนเรานะครับเราไม่ชอบอากาศร้อนนะครับพอร้อนก็เครียดผักก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาอากาศร้อนๆนะผักก็จะผลิตน้ำนมนะครับหรือที่เราเรียกว่ายางผักนั่นเองนะครับแต่จะให้ดูนะครับยางผักนะเวลาเราเด็ดออกมานะครับมันจะมียางอยู่นะฮะก็คือเวลาแดดร้อนๆนะครับผักก็จะผลิตน้ำนมออกมาเพื่อที่จะรักษาความสมดุลในร่างกายของผักนะพอผลิตออกมาเยอะๆพอเครียดบ่อยๆก็ทำให้หลั่งสารน้ำนมออกมาเยอะก็ทำให้ผักขมได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญสถานที่ปลูกนะครับจะควรที่จะเป็นที่โล่งนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็จะต้องไม่อบอ้าวจนเกินไปเพราะว่าหลายๆที่นะครับถ้าอากาศร้อนก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งตัวชุดพ่นหมอกนะครับก็ส่วนมากก็จะไม่ให้เกินอุณหภูมิที่30องศานะครับพอ30องศาก็จะให้ตัวพ่นหมอกทำงานนะครับก็ช่วยได้แล้วก็สภาพแวดล้อมในการปลูกนะครับก็ควรเลือกทำเลที่แดดสามารถส่องให้ผักถึงผักได้โดยตรงในช่วงเช้านะครับอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงครับจะทำให้ผักสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมค่า pH น้ำนะครับก็น้ำที่อยู่ในถังนะครับเราจะต้องมีการวัดค่า pH น้ำทุกวันเดี๋ยวเราจะมาวัดค่า pH ที่อยู่ในน้ำกันว่าค่า pH เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องวัด ECPH น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดค่า EC ก่อนค่า EC ก็คือความเข้มข้นของสารละลายนะครับก็ในช่วงของการเริ่มต้นนะครับผมก็จะให้ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ160ถึง180นะครับแล้วก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับต่อไปค่า pH น้ำนะครับค่า pH น้ำจะปรับสูงขึ้นทุกวันนะครับเมื่อวานวัดได้ที่6นะครับวันนี้ก็จะขึ้นมาที่7ซึ่งค่า pH น้ำที่ผักชอบนะครับก็คือไม่เกิน 6.5 นะครับถ้าเรามีเวลานะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับค่า pH น้ำได้โดยใช้กดไนตริกนะครับก็มีขายที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ปลูกผักนะครับก็อาการเหล่านี้นะครับก็จะช่วยทำให้ผักไม่มีรสขมได้นะครับซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างที่บอกช่วงนี้ก็กำลังโตครับอันนี้อายุได้ประมาณ20วันนะครับผักที่อยู่บนรางนี้
ตอนนี้ก็กำลังที่จะผลิตรากนะครับพอรากได้แล้วนะครับผักก็จะโตเร็วมากถามว่าเราต้องเติมน้ำทุกวันไหมนะครับก็คือน้ำในถังนะครับถ้ามันไม่ลดนะครับเราก็ไม่ต้องเติมก็แค่มาปรับค่า ECPH น้ำนะครับแล้วก็ปล่อยให้ระบบทำงานแต่ถ้าเกิดเราเติมน้ำนะครับเราก็มาค่าปุ๋ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับเราก็ต้องมาเติมปุ๋ยนะครับก็เติมเท่าไหร่นะครับก็กะเอานะครับก็ค่อยๆเติมไปแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดนะฮะ ECPH น้ำฮะถามว่าถ้าไม่ปรับน้ำทุกวันมีผลอะไรไหมนะครับก็จะทำให้ผักขึ้นตามธรรมชาตินะครับเราปลูกยังไงสภาพแวดล้อมยังไงผักก็จะขึ้นตามนั้น